วนนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปต่อนะคราวที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของลักษณะความผิดใช่ไหมที่บอกว่ามันเป็นข้อยกเว้นในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่ามันมีลักษณะความผิดอะไรบ้างที่เราไม่นิยมส่งผู้ร้ายข้ามแดนคราวที่แล้วเราพูดไปได้แค่หนึ่งความผิดนั่นก็คือความผิดการเมืองที่บอกว่าได้แค่หนึ่งความผิดเพราะเป็นความผิดที่เนื้อหาเยอะที่สุดนะคะเป็นความผิดที่เนื้อหาเยอะที่สุดนะที่ครับเราสอนไปนะงดถือว่าทวนเล็กน้อยนะคะว่าความผิดการเมืองตามกฎหมายไทยเรามีบัญญัติไหมเราไม่เคยมีบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความผิดการเมืองเนี่ยก็คือความผิดที่แล้วแต่ละประเทศจะมีหลักหรือคิดหลักหรือว่าบัญญัติหลักของตัวเองเอาไว้นะคะว่าแต่ละประเทศบัญญัติยังไงสอนไปอยู่4หลักมีของชิลีเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะคะเป็นอันที่บอกใช่ไหมว่าเฮ้ยกรรมชื่อประเทศคู่ไปกับชื่อแนวคิดทฤษฎีนะชื่อหลักนะคะ อย่างของชิลีใช้อะไรเป็นหลักเรื่องของมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะเป็นหลักที่กว้างที่สุดนะเป็นหลักที่บอกว่ากว้างที่สุดคืออะไรเนี่ยอะไรหน่อยแต่เป็นคำว่าการเมืองปุ๊บเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองนิดนึงละไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองการเมืองความผิดที่เกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเลยว่ามันเป็นความผิดที่อะไรมีมูลเหตุจูงใจมาจากการเมืองแล้วเยอรมันนะคะเป็นประเทศที่ใช้ลักษณะแนวคิดที่บอกว่าเป็นความผิดแบบอะไรคะมูลเหตุจูงใจบวกวัตถุประสงค์ทางการเมืองนั่นก็คือว่ามีแค่มูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องการเมืองคงไม่พอมาจากตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคงไม่พอต้องบวกอะไรมาด้วยการกระทำนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ให้ก่อให้เกิดผลอะไรในทางการเมืองแต่เยอรมันจำเป็นมั้ยผลต้องบิ๊กใหญ่บึ้มขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจำเป็นมั้ยไม่จำเป็นขยับขึ้นมาทฤษฎีที่3คือทฤษฎีของฝรั่งเศสที่พูดถึงอะไรคะเป็นเรื่องของการกระทำที่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของรัฐแปลว่าการกระทำที่จะบอกว่าเป็นความผิดการเมืองของฝรั่งเศสต้องทำไมต้องมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่มันทำแล้วจะก่อให้เกิดอะไรด้วยคะการล้มล้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการปกครองโดยหลักใหญ่ของประเทศของรัฐและเราถึงจะบอกว่ามันเป็นความผิดตามการเมืองตามกฎหมายฝรั่งเศสส่วนอันที่4คือความผิดการเมืองของอังกฤษไม่มีชื่อหลักจำไว้เลยอังกฤษจะเข้าความผิดการเมืองอังกฤษคืออะไรต้องครบ3องค์ประกอบย้ำนะว่าต้องครบ3องค์ประกอบนั่นก็คืออะไรมีความไม่สงบเกิดขึ้นในประเทศมีความไม่สงบเกิดขึ้นมีตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปและต่างฝ่ายต่างต้องการให้อีกฝ่ายนึงทำไมคะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะอันนี้คือความผิดการเมืองของอังกฤษจำข้อยกเว้นต่ออังกฤษยกเว้น2ความผิดที่บอกว่าเกิดดังต่อไปนี้ปุ๊บจะไม่ใช่เป็นความผิดการเมืองของอังกฤษนั่นก็คืออนาคิสกับเรื่องของก่อการร้ายนะสองอันนะคะอ่ะจบไป4ทฤษฎีนะไทยบอกแล้ว เราเองอ่ะไม่ได้มีบัญญัติไว้เป็นหลักอย่างประเทศต่างๆพวกนี้นะคะถามว่าเวลาที่เราเป็นประเทศผู้รับคำขอเราจะพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะเราจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราก็จะดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศที่เขาขอเรามาว่าเฮ้ยเขามีความไม่สงบเกิดขึ้นไหมเขามีอะไรเกิดขึ้นในประเทศเขาหรือเปล่าอย่างของเราเคยมีเคสที่ลาวในคนลาวไปวางทิ้งระเบิดวะง่ายปฏิวัติทิ้งระเบิดปุ๊บแล้วก็หนีมาไทยไม่สำเร็จหรอกหนีเข้ามาไทยขับเครื่องบินปุ๊บหนีมาไทยแล้วก็มาจอดลงที่ไทยในพลเท้ามานะคะกับพรรคพวกมาจอดเครื่องลงที่ไทยแล้วก็มอบตัวเลยลาวก็ขอให้ไทยเนี่ยส่งตัวในพลเนี่ยกับพรรคพวกพวกเนี้ยกลับประเทศลาวไอ้ในพลพวกนี้ก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันเรื่องของการเมืองถ้าเธอไทยส่งฉันไปมันทำไมฉันไปแน่ๆเลยอ่ะเขาก็ต้องพิสูจน์หลักฐานให้ดูว่าเฮ้ยประเทศเขานาทีนั้นเป็นอะไรลาวมีความไม่สงบเกิดขึ้นและไอ้กลุ่มในพลคนเนี้ยมันเป็นคนละกลุ่มกับรัฐบาลเราก็ต้องมีเอาให้เห็นนะชี้ให้เห็นว่า
มันมีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศเราณเวลานั้นจริงๆสุดท้ายไทยก็ไม่ส่งนะคะไทยก็ไม่ส่งนะศาลก็ตัดสินเราโอเคเราไม่ส่งเพราะเราเห็นว่าเราณเวลานั้นก็มีความอะไรไม่สงบนะคะในประเทศเขาเกิดขึ้นนะทีนี้อ่ะวันนี้มาต่อนะคะพวกเนี้ยที่เหลือเนี่ย2ถึง6เนี่ยเป็นความผิดแบบเล็กๆน้อยๆยิบย่อยมากเลยความผิดต่อกฎหมายพิเศษนะถ้าใครอ่านมาแล้วนะจะพบเลยว่าความผิดต่อกฎหมายพิเศษเนี่ยมักจะเป็นกฎหมายพวกป่าไม้ประมงศุลกากรถามว่ามันเป็นกฎหมายพิเศษยังไงมันเป็นกฎหมายพิเศษเนื่องจากมันเกิดจากข้อตกลงของประเทศที่มีอาณาเขตอยู่ติดกันถ้าสังเกตดีๆนะประมงป่าไม้ประมงป่าไม้ศุลกากรศุลกากรคืออะไรของเข้าของออกใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับภาษีในการนำเข้าของสินค้านะคะประมงดีเราบอกก็ดีบ่อยๆลุกล้ำหน้าน้ำคนนั้นคนนี้ถามว่าจะไปลุกน้ำหน้าเขาได้ไงเนื่องจากอะไรคะมันติดกันพื้นที่มันติดกันพื้นที่ทางทะเลมันต้องไปด้วยมันก็เชื่อมการติดกันรวมไปถึงป่าไม้ด้วยนะมันไปลักลอบตัดไม้ในประเทศนี้เข้าเขตประเทศเขาไปตัดไม้เข้าเขตประเทศเขามาไปล่าสัตว์สารพัดสารพันพวกนี้บางคนบอกว่าอ้าวแล้วมันไม่ผิดหรอผิดแต่มันผิดตามกฎหมายพิเศษไม่ต้องมาหนีไม่ส่งตัวข้ามแดนเพราะมีกฎหมายพิเศษไทยกันอยู่แล้วจบนะคะอันนี้ไม่ต้องส่งตัวข้ามแดนแต่มีกฎหมายพิเศษไทยร่วมกันเรามีกฎหมายพิเศษไทยร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกฎหมายพิเศษไทยร่วมกันเนี่ยจบไม่เป็นไรทำผิดก็รับโทษแต่รับโทษตามกฎหมายแหละตามข้อตกลงที่ประเทศเขาทำกันไว้นะคะไม่ต้องมานั่งหนีกันไปไม่ต้องมานั่งส่งตัวข้ามแดนนะคะมาดูอันถัดไปความผิดต่อกฎหมายการพิมพ์ความผิดต่อกฎหมายการพิมพ์นะเขาบอกว่าอะไร เรายึดหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นสำคัญที่จะแสดงความคิดความเห็นอะไรก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่ปัญหาคือบอกว่าเฮ้ยทุกคนบอกฉันมีสิทธิเสรีภาพแต่อย่าลืมว่าสิทธิเสรีภาพมันต้องไม่อะไรด้วยมันต้องไม่เป็นการกระทบสิทธิคนอื่นนะถูกไหมถ้าอยู่ดีคุณขึ้นวิจารณ์เขียนไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยดีไม่ดีมันจะกลายเป็นอะไรต้องบอกว่าถ้าใครเรียนมาแล้วเนี่ย ปกติถ้าเวลาไปเขียนวิจารณ์เนี่ยหรือออกมาพูดนักข่าวนะหนังสือพิมพ์โฆษกออกมาพูดก็ถ้าเกิดเป็นบางเรื่องเจ้าตัวบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เขาเสียหายกลายเป็นอะไรไปละหมิ่นประมาทใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกกรณีนะคะที่บอกว่าเฮ้ยฉันมีเสรีภาพทางความคิดฉันคิดอะไรฉันก็เขียนไปสิฉันก็มาโนนั่งเขียนอะไรก็เขียนไปเลยเฮ้ยมันไม่ได้ไอ้ที่บอกว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการพิมพ์ทำผิดแล้วหนีไปประเทศนึงแล้วขอตัวกลับมาเนี่ยแล้วเขาไม่ส่งเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองการปกครองคือมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของความผิดการเมืองเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะถามว่าโดยทั่วไปนะสมมุติว่าเป็นนักข่าวคุณเป็นนักข่าวนักเขียนคุณออกข่าวคุณเขียนข่าวแล้วคุณวิจารณ์ดาราผู้คนนี้เล่นแข็งมากเป็นท่อนไม้คุณต้องหนีนะเอาจริงๆไม่เห็นต้องหนีเลยไม่ต้องหนีนึกออกมาหรือคุณวิจารณ์นักฟุตบอลวิจารณ์ไปเถอะคุณต้องหนีออกนอกประเทศป่ะเอาจริงๆไม่ต้องหนีไม่เคยมีใครหนีสักรายเต็มที่ก็ฟ้องหมิ่นประมาทกันฟัดกันไปฟัดกันมานึกออกมามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่มันดีก็ไม่ได้ฟ้องด้วยซ้ำถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสร้ายแรงกันคอขาดบาดตายไอ้ที่ต้องหนีอ่ะเขียนข่าวแล้วออกข่าวแล้วต้องหนีพูดไปเรียบร้อยแล้วต้องหนีมันมักจะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการเมืองคือเอ้ยพูดไปเสร็จเอ้ยอยู่คงอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ทำไมหนี
พอหนีเสร็จปุ๊บจะส่งก็ต้องถูกขอส่งตัวข้ามแดนพอถูกขอส่งตัวข้ามแดนส่งกลับมาเขาก็เป็นห่วงสวัสดิภาพเหมือนกันนะเออมันไอ้นักเขียนนักข่าวคนนี้มันทำไมไม่เป็นเห็นกับอีกฝั่งนึงไม่ได้เห็นกับฝั่งรัฐบาลอ่ะส่งกลับมาเป็นไงคะเขาก็ไม่มั่นใจในสวัสดิภาพเหมือนกันอ่ะมันก็ลักษณะคล้ายๆอะไรความผิดการเมืองนะคะลักษณะคล้ายๆความผิดการเมืองนั่นก็คือว่าเฮ้ยไม่ส่งอ่ะส่งมาเดี๋ยวก็ตายนะคะปัญหาพวกตัวเหมือนกันนะอย่างที่บอกก็คือไม่ใช่ทุกกรณีของ ลักษณะที่เป็นความผิดต่อกฎหมายการพิมพ์ทุกเรื่องนะคะที่เขาจะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะต้องแยกเป็นประเด็นนะคะถ้าหมิ่นประมาทส่วนตัวนี่เขาส่งนะคะถ้าเป็นเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยอันนี้ส่งเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเขาจะทำไมเขาจะไม่ส่งตัวข้ามแดนมาดูถัดไปความผิดต่อศาสนาโอ้ยอันนี้จะบอกว่าประเทศเราเนาะโชคดีคือจะนับถือศาสนาอะไรมีมาทะเลาะกันให้เห็นมั้ยไม่มีอ่ะเราไม่เคยมีมานั่งแบบท่านพุทธเธอคริสต์เธออิสลามซิกเต๋าโอ้มีสารพัดเลยอ่ะบ้านเราอ่ะเพราะฉะนั้นมีทุกศาสนาบ้านเราต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่นาทีนี้เราเรียนระหว่างประเทศใช่ไหมประเทศอื่นมันมีนะคะหลายประเทศเลยถ้าคุณเคยฟังข่าวเคยตามข่าวคุณจะรู้เลยว่าละประเทศนี้อิสลามอาจจะบอกอะไรไม่ถูกกับคริสต์อีกประเทศนึงคริสต์กับคริสต์ไม่ถูกกันเองแค่คนละนิกายนะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องข้ามนะแค่ต่างนิกายก็มีปัญหากันแล้วแล้วบางประเทศค่อนข้างรุนแรงเอางี้ดีกว่าค่อนข้างรุนแรงในเรื่องศาสนาเพราะทุกคนบอกว่าอะไรศาสนาคือความเชื่อเพราะฉะนั้น ฉันเชื่อของฉันอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือฉันเชื่อของฉันอย่างงี้ปุ๊บอีกฝั่งเชื่ออีกแบบไม่โอ้อะมันแย้งกับฉันอะมันรู้สึกมันไม่ใช่อะทีนี้บางประเทศที่บอกว่าแรงเนี่ย อย่างเอาไปมีเพื่อนเป็นต่างชาติเพื่อนก็บอกเหมือนกันบอกว่าประเทศเขาเนี่ยอิสลามเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเป็น 90% คริสเป็น 10% อย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนคนที่นับถือศาสนาต่างกันเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกันอย่างค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ มันก็ไม่ถึงขั้นแบบมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแบบมานั่งทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ตัวเพื่อนก็จะบอกเหมือนกันว่าเออพยายามจะขออยู่ไปอยู่นอกประเทศอยู่ประเทศอื่นพยายามจะย้ายขอไปเป็นคนแบบเปลี่ยนสัญชาติแปลงสัญชาติจะเป็นซิติเซนที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะบอกว่าบางทีเรื่องของการทำงานเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีลักษณะของการอะไรคนละเชื้อชาติคนละศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะในบางประเทศมันก็บางทีมันก็ยังมีเนาะแต่อย่างเราที่บอกว่าประเทศไทยเราโชคดีเราสบายๆอ่ะเราไม่มีอะไรทีนี้ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสมมตินะคุณเข้าโบสถ์อยู่กำลังสวดมนต์อยู่แล้วมีศาสนาอื่นเข้ามาก่อกวนกำลังทำพิธีกรรมมันอยู่เนี่ยมีคนอื่นเข้ามาก่อกวนบางประเทศที่มันค่อนข้างรุนแรงอ่ะเกิดอะไรขึ้นต้องไม่พอใจถูกไหมพอไม่พอใจก็อาจจะทำไมเฮ้ยจับไอ้คนที่เข้ามาทำลายพิธีกรรมมาขัดขวางพิธีทางศาสนาเช่นนี้ก็อาจจะทำมาก็อาจจะรุมประชาทันเหมือนกันนะเขาก็ไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจในสวัสดิภาพของไอ้คนกลุ่มพวกนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดในเรื่องศาสนาเขาบอกว่าเฮ้ยมันละเอียดอ่อนศาสนาใครศาสนาคนนั้นถ้ามันมีความผิดเกิดขึ้นเขาไม่ส่งตัวเขาจะไม่ส่งเลยเขาจะไม่ส่งตัวข้ามแดนกันเลยเพราะมองว่ามันเป็นความเชื่อเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะคิดที่จะเคารพที่จะเชื่อในศาสนาในแต่ละศาสนาถ้าเมื่อไหร่มันเห็นแย้งกันเกิดขึ้นบางทีมันทำไมมันทะเลาะกันอะเคยได้ยินใช่ไหมไม่รู้เคย อย่างส่วนตัวก็คือจะได้รับการสอนมาเลยว่าเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเลยนะในระหว่างเพื่อนๆก็ดีหรือถ้าคนไม่สนิทการเมืองศาสนาถ
ถ้าไม่สนิทกันจริงๆแล้วไม่ได้รู้จริงๆว่าอีกคนเนี่ยเป็นยังไงตีกันตายช่วงต้องเคยเห็นข่าวกันบ้างแหละช่วงเลือกตั้งแทงกันตายมีมะมีทะเลาะกันเรื่องคนละพรรคเมืองไทยนี่แหละต้องไปเมืองอื่นนี่แหละยังทะเลาะกันเลยอ่ะตั้งวงกินข้าววิเล่าเสร็จเป็นไงได้ที่ก็ซัดกันเลยอ่ะคนละเห็นคนละแบบตามไม่เลยการเมืองศาสนาพวกนี้เป็นเรื่องที่อะไรละเอียดอ่อนอย่ายุ่งอย่าคุยกันถ้าไม่เห็นเหมือนกันอย่าคุยกันนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลย มาดูสองความผิดสุดท้ายความผิดแรกไป ความผิดเกี่ยวกับหลบหนีราชการทหารทำไมถึงหลบหนีราชการทหารมันถึงเป็นโหมันไม่ส่งตัวข้ามแดนหรอโอ้โหนะเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาบอกนะแนวเนี้ยมันมาจากโบราณละก็คือว่าหลายประเทศในอดีตเนี่ยทหารเป็นคนละเป็นคนปกครองเป็นผู้นำอย่างเยอรมันเนี่ยช่วงก่อนสงครามโลกที่สองก็อะไรฮิตเลอร์ถูกป่ะโหมาเลยหลายประเทศด้วยที่ผู้นำเป็นทหารปกครองโดยระบบทหารเป็นคนปกครองประเทศถามว่ามันคนมัน 100% มั้ยที่ชอบระบบนี้มันก็จะมีคนบางคนที่ทำมาฉันเป็นอ่ะแต่ฉันไม่ได้ชอบก็จะหนีเพราะถ้าหนีไปปุ๊บจะส่งกลับมาก็ทำมาหรือว่าตายอีกเหมือนกันแหละก็กลัวเหมือนกันกังวลเหมือนกันมันก็เป็นเหตุที่เขาบอกว่าถ้าหนีราชการทหารนะเขาไม่นิยมส่งตัวกลับนะคะแต่เขาก็มีข้อเว้นเหมือนกันนะถ้าพวกทหารที่ประจำการอยู่ในพวกพาหนะที่มันสำคัญอันตรายมีอาวุธอยู่ในนั้นอะรถถังเครื่องบินรบเรือรบพวกเนี้ยแล้วอยู่ดีๆสละเขาเรียกอะไรสละเรือสละรถถังแล้วหนีอันนี้เขาไม่ได้นะคะอันนี้คืออยู่ในข้อยกเว้นว่าถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยคุณอยู่ในยานพาหนะที่มันมีอาวุธอยู่เนี่ยเขาถือว่ามันอันตรายจะมาหนีคงไม่ได้ก็อันนี้ส่งตัวกลับได้แต่ถ้าเกิดโดยปกติแล้วอ่ะมีราชการทหารงานทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเขาจะไม่ส่งตัวกลับกันนะคะสุดท้ายมันต่างกันยังไงความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทหารกรณีอันนี้ต้องบอกนะว่ามันไม่ใช่ความผิดในการหนีแต่เป็นความผิดพวกที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของทหารเขาไปขโมยไปจารกรรมเอาความลับข้อมูลความลับมีเรือดำน้ำกี่ลำเก็บไว้ที่ไหนอะไรประเภทพวกข้อมูลพวกนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นความผิดหรือว่าไปยุยงไม่ได้หนีเองนะแต่ไปยุยงให้ฐานคนนี้มันละทิ้งหน้าที่มันหนีออกมามันอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนเนี้ยเราถือว่านี่ก็ทำความผิดเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายทหารนะคะซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ก็อีกเช่นเดียวกันแต่คุณลองคิดดูดีๆสิคุณเป็นจารกรรมเอาหลวงเอาข้อมูลความลับมามีระเบิดกี่ลูกมีสีปนาวุธเก็บไว้ที่ไหนบลาๆๆแล้วคุณไปบอกอีกประเทศนึงถามว่าแล้วคุณจะอยู่ในประเทศตัวเองได้ไหมล่ะเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วส่งกลับมาเขาจะเอาคุณไว้ไหมล่ะก็ไม่เอาไว้หรอกถูกไหมก็มันก็ค่อนข้างคือคนที่ทำขนาดนี้ได้เนี่ยเจตนาเขาคงไม่อะไรละเขาคงไม่อยู่ในประเทศที่เขาไปขโมยความลับหรอกหนีอยู่แล้วแหละอยู่ไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่สุดท้ายแล้วเนี่ยโทษกลับมามันก็จะต้องรุนแรงพอโทษรุนแรงปุ๊บก็ทำมามีโอกาสถึงประหารชีวิตพอมีโอกาสถึงประหารชีวิตก็เขาก็ทำไมเขาก็ไม่ส่งตัวข้ามแดนหลักๆเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่อะไรเขามักจะไม่นิยมส่งตัวข้ามแดนนะถ้าเอากลับมาแล้วแบบไอ้คนนี้ตายชัวร์เอากลับมาปุ๊บถูกประหารแน่ๆเลยอะอันเนี้ยเขาจะไม่ส่งตัวข้ามแดนนะคะซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องถัดไปนั่นก็คือเรื่องของฐานะพิเศษบางประการนะทีนี้พี่เราย้อนกลับไปนิดนึงที่บอกไปคราวที่แล้วบอกว่าเราสอนความผิดเสร็จปุ๊บเราจะกระโดดข้ามไปเรื่องของฐานะพิเศษบางประการของผู้กระทำความผิดนะโอเคไหม
นะคะเราจะเก็บเรื่องของสัญชาติเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเรามาดูก่อนฐานะพิเศษบางประการของผู้กระทำความผิดที่เราไม่นิยมส่งผู้ร้ายข้ามแดนเอาไอ้ตัวเลขออกไปเลยก็ได้หรือให้เหลือเป็นเลข2ก็ได้อะจะได้ไม่สับสนยังไม่ได้แก้ PowerPointมันได้ต่อจากเรื่องเมื่อกี้ฐานะพิเศษบางประการมีแค่4ข้อเองบอกมีกรณีการตอบนี้เกิดขึ้น4ข้อเราไม่ส่งตัวข้ามแดนนะคะกรณีแรกบุคคลนั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือได้รับโทษไปจนครบแล้วมันก็จะเข้ากับหลักอะไรที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมเลยต้นเลยตอนที่เรามาสอนnon dis in item ใช่ไหมหรือ double jeopardy เราจะไม่ลงโทษซ้ำในความผิดเดียวกันหรือถ้าคนไหนเขาได้รับคำพิพากษาหรือศาลถึงสุดแล้วให้ปล่อยตัวแล้วอ่ะในคดีนั้นอ่ะคดีเดียวกันอ่ะเราก็ไม่เอาเขามาลงโทษอีกแล้วนะคะนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองที่เมื่อกี้เราพูดไปบุคคลคนนั้นได้รับโทษประหารชีวิตอย่างเดียวเลยเอากลับไปแล้วตายแน่นอนนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันบางประเทศเนี่ยเริ่มไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนะคะมันก็เลยเริ่มมีความต่างกันตรงนี้เกิดขึ้นว่าอย่างประเทศไทยเราทำไมเรามีนะเรายังโทษประหารชีวิตอยู่บางประเทศยังมีอยู่แต่บางประเทศบอกว่าโอ้ไม่มีละเราไม่โอเคกับโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มความผิดเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่โทษมันก็หนักเบาไม่เท่ากันเพราะมันจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือความเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่น่าต้องถึงขั้นประหารชีวิตนะเต็มที่ก็ทำมาจำคุกตลอดชีวิตมันก็เลยทำให้เกิดความขยิ่งของเรื่องของอัตราโทษเริ่มไม่รับแล้วถ้าบอกเอากลับไปปุ๊บเธอบอกโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแล้วทำยังไงอ่ะบ้านฉันบอกว่าบ้านฉันไม่โอเคกับโทษประหารชีวิตแล้วทีนี้จะส่งตัวข้ามแดนกันได้ยังไงมันก็ยังส่งได้เพียงแต่ว่าเวลาเราขอมันก็ขึ้นอยู่คนขอถ้าเรารู้แล้วว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยเอาขอกลับมาเราบอกโอ้ยคนนี้ฆ่าคนตายต่อบาสีศพว่าไปเราบอกเนี่ยเอากลับมาในโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตแต่เราต้องทำไมคือนาทีเนี้ยในเรื่องมันเป็นข้อยกเว้นเราก็ต้องบอกไปว่าอะไรในคำขอส่งตัวข้ามแดนว่าแต่เราก็ทำไมเหมือนให้คำยืนยันอะเป็นคำรับรองว่าอย่างไรก็ตามเรารับรองว่าเราจะไม่ลงโทษบุคคลดังกล่าวเป็นโทษประหารชีวิตนะก็เต็มที่สูงสุดก็จะเป็นโทษอะไรแทนคะจำคุกตลอดชีวิตแทนคือต้องให้คำรับรองในการขอส่งตัวข้ามแดนด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้วไม่มีใครส่งมาตรการจะไม่ส่งนึกออกมาเพราะมันอยู่ในข้อยกเว้นอยู่แล้วเอ้ยเอาโทษไปเอาไปตายอ่ะพูดง่ายๆเขาไม่ส่งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วบางประเทศที่มีโทษประหารชีวิตอยู่ต้องทำคำรับรองไปตอนท้ายว่าสุดท้ายฉันจะไม่ประหารชีวิตนะคะอันที่สามความผิดที่ขอให้ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันขัดกับหลักศีลธรรมของประเทศผู้รับคำขออย่างร้ายแรงคืออะไรอันนี้เคยยกตัวอย่างไปแล้วเนาะตอนเรื่องของทฤษฎีในการใช้กฎหมายอาญาจำได้ไหมเรื่องของคดีเรือเกรียลที่เรือค้าทาสของอเมริกาไปรับทาสมาจากแอฟริกาแล้วปรากฏว่าทาสฆ่าผู้คุมตายทีนี้ ทาสหนีไปอังกฤษที่ทาสหนีไปอังกฤษพอทาสหนีไปอังกฤษเนี่ยอังกฤษบอกว่าอะไรอังกฤษบอกว่าอุ๊ยเรื่องของค้าทาสอังกฤษบอกว่าอะไรผิดกฎหมายบ้านทั้งค้าทาสไม่ได้นะครับบ้านอังกฤษบอกอังกฤษค้าทาสไม่ได้ทำยังไงอังกฤษบอกค้าทาสไม่ได้อังกฤษจะส่งไปให้อเมริกาเท่ากับอังกฤษยอมรับว่าแหละค้าทาสได้สิถูกกฎหมายสิเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องค้าทาสเนี่ยมันขัดกันแล้วนะทั้งอังกฤษและอเมริกาอย่างเงี้ยมันขัดกับหลักศีลธรรมอย่างรุนแรงเลยอังกฤษสุดท้ายอังกฤษส่งไหมใครจำได้อังกฤษไม่ส่งอังกฤษไม่ส่งอังกฤษบอกฉันไม่ส่งนะเพราะถ้าส่งไปเท่ากับรับเรื่องอะไรเรื่องของการค้าทาสอะไรอย่างเงี้ย
อังกฤษจะไม่ส่งแต่ที่ตอนนั้นยกตัวอย่างตอนเรื่องของเรียนทฤษฎีในการใช้กฎหมายอาญาเพราะอะไรเพราะตอนนั้นพูดถึงเรื่องอะไรคะว่าเฮ้ยอังกฤษไม่ส่งตอนนั้นอังกฤษใช้ทฤษฎีอะไรลงโทษแบบจำกัดขอบเขตไม่รู้จำกันได้ไหมนะทวนย้อนภาคย้อนอดีตด้วยนะวีคแรกๆที่เราเจอกันนะถ้าใครจำได้มันจะต่อเนื่องนะจริงๆเรียนพวกระหว่างประเทศเนี่ยมันจะโยง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 กลับไปบางทีโยงถึงคดีเมืองที่คุณเรียนอ่ะบอกว่าพื้นเดิมอ่ะในวิชาก็ต้องจำให้แม่นๆนะเพราะเดี๋ยวเวลาคนโยงก็จะโยงไปเรื่อยๆไอ้คนนั่งฟังก็นั่งแบบจะพูดอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ไปไหนแล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรล่ะเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วมันก็จะแบบการพูดไรไปไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนเปิดหนังสือหาไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะมันมีนะระบบมันอยู่ในตัวทฤษฎีที่เราสอนกันไปตอนวีคแรกอยู่ในหนังสือคุณที่บอกว่าลงโทษแบบจำกัดขอบเขตอำนาจศาลคืออะไรลงโทษได้เพราะความผิดที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นนอกบ้านตัวเองอังกฤษไม่ลงโทษไม่ดูไม่พิจารณาถามว่าไอ้คดีที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างความผิดเกิดในอังกฤษปากเปล่าสุดท้ายอังกฤษทำมาส่งข้ามแดนได้ไหมส่งไม่ได้อเมริกาขอข้ามแดนมาอังกฤษก็ส่งไม่ได้พออังกฤษส่งไม่ได้เสร็จทำยังไงอังกฤษไม่ทำอะไรเลยก็ทะเลาะกับอเมริกาแน่ๆเสียสัมพันธ์ทำไมตีทางการทูตทางระหว่างประเทศแน่นอนอังกฤษใช้วิธีบอกมันใช้ฉันจะบอกว่าฉันทฤษฎีอันนี้คงไม่ได้ฉันก็ผสมเลยฉันก็รับทฤษฎีอื่นมาใช้ก็คือบอกโอเคงั้นฉันดำเนินคดีเองแต่ฉันไม่ลงโทษแบบอะไรเรื่องของค่าผู้คุมก็เป็นผู้ใดฆ่าผู้อื่นไปก็ว่ากันไปทำลายร่างกายอะไรก็ว่าไปแต่จะไม่แตะเรื่องทาสเลยเพื่ออะไรกับอเมริกาจะทะเลาะกันไหมก็ไม่ต้องทะเลาะอย่างน้อยก็ทำอะไรให้นึกออกมาเทคแอคชั่นฉันทำนะแต่ในขณะเดียวกันก็เท่ากับบอกว่าอะไรบอกกับอเมริกากลับว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมรับเรื่องทาสนะถ้าฉันยอมรับแต่ว่าฉันส่งกลับนี่ฉันก็ไม่ยอมนะบ้านฉันมันขัดกับศักดิ์ศรีธรรมอย่างร้ายแรงเอาคนลงเป็นทาสทำได้ไหมเนี่ยถามว่าตอนนี้คงอาจจะไม่มีประเทศไหนแล้วมั้งอย่างไทยเราเมื่อก่อนมีทาสไหมอ้าวมีจนแต่ปัจจุบันถามว่าเรามีไหมไม่มีแล้วกลับไปดูประมวลกฎหมายอาญาคุณบามาตรา312กูได้เอาคนลงเป็นทาสอย่างเงี้ยมันก็อะไรถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาเห็นไหมคะก็คืออันเนี้ยเป็นเรื่องของศีลธรรมนะคะที่บอกว่าถ้ามันขัดกันมากๆเนี่ยเขาไม่ส่งตัวสุดท้ายเป็นพวกกลุ่มคนในคณะทูตหรือกงสุลดูแค่ PowerPoint มันไม่พอนะมันต้องจดเพิ่มนะมวมแบบอาจารย์ให้ข้าวแค่นี้แหละฉันจดฉันแค่นี้แหละแล้วเวลาฉันตอบข้อสอบฉันตอบฉันแค่นี้ฉันก็ได้ฉันก็ได้คะแนนแค่นี้โอเคมันไม่ได้อ่ะจำไว้นะคะว่า PowerPoint ในแต่ละวิชาเนี่ยมันเป็นแค่ point จริงๆเพราะมันใช้คำว่า point ที่แปลว่าแบบเป็นจุดมันไม่ได้ใส่ดีเทลใส่รายละเอียดถ้ามันใส่รายละเอียดมากๆเหมือนหนังสือคุณเนี่ยขึ้นมาเป็น point คุณเห็นเนี่ยใครมันจะอ่านตาลายแล้วมันก็เวียนหัวเพราะมันมาแค่เป็น point ต้องไปขยายความต่ออะทูตอะไรบอกโอ้เป็นทูตเป็นคนในคณะทูตกงสุลเนี่ยทำอะไรไม่ผิดหรอไม่ใช่นะทำอะไรก็รับต้องรับผิดไม่ใช่บอกว่าทำอะไรไม่ผิดไม่ใช่มูลบอกว่าเฮ้ยจะทำไปแล้วไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเหรอเขาไม่ใช้วิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับคนกลุ่มนี้แต่เขาใช้วิธีอื่นเขาใช้วิธีบอกประเทศเจ้าของสัญชาติของทูตทีนี้ถามว่าปกติทูตเนี่ยเช่นนะหรือคนในคณะทูตไปประจำการอยู่ที่ลาวแปลว่าเคสเนี้ยจะต้องเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศละประเทศลาวนี่ถ้าผู้คนนี้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วนะมันจะใช้ในกรณีที่ไปประจำการในประเทศที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะเขาถึงจะไม่ส่งตัวข้ามแดนเช่นนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเอ้ยไปประจำการที่ลาวนะ
ถ้ากอไก่อยู่ในคณะทูตไปประจำการที่ประเทศลาวแต่ว่าถ้ากอไก่ไปเดินเล่นเดินเที่ยวอยู่ฮ่องกงอยู่จีนอยู่สิงคโปร์แล้วไปเกิดก่อความผิดนาทีนั้นที่ประเทศอื่นนอกเหนือจากลาวกรณีนี้ก็ไม่เกี่ยวนะมันจะทายเฉพาะว่ากอไก่ไปทำความผิดที่ไหนที่ลาวที่ถามว่าทำผิดแล้วสมมุติกอไก่หนีบอกหนีไปเวียดนามนะคะทำผิดปุ๊บหนีไปเวียดนามลาวจะไม่ขอให้เวียดนามส่งผู้ลายข้ามแดนแต่จะใช้วิธีอะไรลาวจะใช้วิธีแจ้งประเทศเจ้าของสัญชาติให้ไปจัดการคือพูดง่ายเราให้เกียรติอะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณมาเป็นตัวแทนของประเทศคุณเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เกียรติมาก็ให้เกียรติกลับว่าเฮ้ยมันเกิด1 2 3 4 5นี้เกิดขึ้นแจ้งเจ้าของประเทศเลยเจ้าของประเทศจะทำไงก็ว่ากันไปเจ้าของประเทศจะปล่อยฉันจัดการไหมหรือเจ้าของประเทศจะเอากลับไปจัดการเองก็ว่ากันไปส่วนเจ้าของประเทศก็ทำมาเอาตัวกลับมาจัดการเองแต่ถามว่าโดยส่วนใหญ่อะคนที่เป็นทูตเป็นกงสุลเป็นคนในคณะทูตจะไปทำความผิดไหมโอกาสมันแทบไม่มีเลยมันน้อยมากๆนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาก็คัดแล้วคัดอีกนะอันที่หนึ่งนะในแต่ละประเทศไม่ต้องประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็เหมือนกันยากเย็นแสนเข็ญกว่าจะได้ก้าวขาไปประจำการนอกประเทศอันที่สองคุณคิดดูนะว่าใครเนาะเป็นก็ยากแล้วใครจะไปทำลายอนาคตตัวเองเนี่ยเอาจริงๆกว่าจะได้ไปก็ยากละไปถึงไปก่อเรื่องก่อเหตุก่อราวแล้วทำไมจบเลยอนาคตทางอาชีพการงานเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เกิดหรอกแต่เขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนทุกคนในประเทศโลกนี้ที่เป็นผู้จะดีร้อยคนในคณะผู้จะดีร้อยแล้วถ้าเกิดมันเกิดเราจะทำยังไงเขาก็คิดเลยว่าโอเคไม่ส่งผู้ลายข้ามแดนกันนะแต่เราใช้วิธีแจ้งประเทศเจ้าของสัญชาตินะคะโอเคนะจะได้เข้าใจนะบางทีแบบอุ้ยจบแค่นี้ฐานะพิเศษบัมประกาศทุกคนในคณะพูดบางคนลูกศิษย์บางคนมาชิวเลยสบายอย่างนี้เป็นเลยไปทำอะไรมาเขาไม่ส่งตัวข้ามแดนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องรับโทษนะนะคะอันนี้คือฐานะพิเศษบางประการสองกลุ่มแรกนะมันยังเป็นข้อยกเว้นในการที่เราไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะคือลักษณะความผิดแล้วก็ฐานะพิเศษบางประการปัญหาคืออันสุดท้ายคือเรื่องของสัญชาติของผู้กระทำความผิดซึ่งเคยพูดไปแล้วว่าในหนังสือคุณเนี่ยมันบอกว่าเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นมันเป็นข้อยกเว้นข้อที่สองเลยอ่ะเราเรียนก่อนนะปัจจุบันสดไปก่อนเลยว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นข้อยกเว้นแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ข้อยกเว้นนะคะเอากลับไปดูไม่ต้องใส่หัวข้อก็ได้มะเดี๋ยวจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่สัญชาติของผู้กระทำความผิดแบ่งออกเป็น3กรณีแล้วเดี๋ยวพอครูเรียนก็จะรู้จริงๆแหละว่าสารมันไม่เห็นเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นข้อยกเว้นยังไงเลยอ่ะมาดูกรณีแรกนะคะผู้กระทำความผิดเป็นคนสัญชาติของประเทศผู้ร้องขอเช่นใน A อ้าวหรือเปลี่ยนให้ดูก่อนยกตัวอย่างเช่นใน A เป็นคนอเมริกันเป็นคน US ทำผิดในอเมริกาหนีมาไทยกรณีนี้ประเทศไหนเป็นประเทศผู้ร้องขออเมริกาถูกป่ะเป็นประเทศผู้ร้องขอในทีนี้ A หนีมาอยู่ไทยแล้วนะไทยเป็นประเทศอะไรไทยเป็นประเทศผู้รับค
คำหอกรณีแรกบอกว่าอะไรผู้กระทำความผิดเป็นคนสัญชาติของประเทศผู้อะไรผู้ร้องขอนี่คือเคสแรกสัญชาติของประเทศผู้ร้องขอส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนนะใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเอางี้ก่อนขอไปเช่นในเอนะทำผิดในอเมริกาหนีมาไทยถ้ามันไม่ใช่จบไปเลยค่ะถ้าไม่ใช่ความผิดที่เป็นข้อยกเว้นหรือเป็นเรื่องของฐานะพิเศษบางประการส่วนใหญ่แล้วประเทศผู้รับคำขอจะส่งตัวกลับถ้าไม่ติดข้อยกเว้นในเรื่องความผิดโอเคไหมในเรื่องของความผิดเช่นความผิดการเมืองความผิดศาสนาสิ่งพิมพ์พวกนี้ไม่ใช่เรื่องของฐานะพิเศษบางประการเช่นเคยได้รับโทษไปแล้วอะไรพวกนี้ประเทศผู้รับคำขอส่งไม่มีปัญหาถามว่าใครจะอยากมีปัญหาไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนประเทศก็ได้ไม่ต้องระหว่างอเมริกากับไทยก็ได้เป็นญี่ปุ่นกับไทยก็ได้ไม่ต้องมีส่วนที่สัญญากันก็ได้เนี่ยอะเป็นออสเตรเลียกับไทยก็ได้ถ้าไม่ติดข้อยกเว้นนะส่งหมดเอาจริงเราไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันติดข้อยกเว้นเช่นเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรลาวขอให้ไทยส่งคนลาวกลับไปขึ้นศาลลาวไทยบอกเฮ้ยไม่ส่งเพราะมันเป็นความผิดละความผิดการเมืองเห็นปะเข้าข้อยกเว้นไทยไม่ส่งจบแต่ถ้าเกิดไม่ติดข้อยกเว้นส่งของไทยเนี่ยที่ยกตัวอย่างอเมริกามาเนี่ยเราเคยมีเคสกับอเมริกาค่อนข้างหลายเคสที่อเมริกาขอให้ส่งคนของตัวเองไปขึ้นศาลสหรัฐหลายเคสอยู่นะคะไม่น้อยเลยแหละคืออย่างถ้าเคสดังๆเนี่ยที่แบบมีออกหนังสือพิมพ์เนี่ยนะแต่มันก็นานแล้วแหละคือไปฆ่าเขาสงสัยว่าไอ้คนเนี้ยในคนเนี้ยจะเป็นคนไปฆ่าเด็กผู้หญิงในอเมริกาแล้วก็หลบหนีหาตัวไม่เจอจนสุดท้ายเอ้ยมาเจอของไทยมาเจอที่ไทยมาทำแบบหลบหนีมาเจอที่ประเทศไทยเขาก็ขอให้ไทยอะไรอาส่งตัวกลับอย่างเงี้ยก็มีไทยก็เออนะถ้าเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของเคสของฆาตกรรมมันข้ามปกติอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ความผิดศาสนาสิ่งพิมพ์ทหารไอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นทหารจบส่งดูแล้วก็ส่งนะคะถ้ามันไม่เข้าข้อยกเว้นส่วนใหญ่ส่งนะมาดูเคสที่สองอันนี้แหละที่เมื่อก่อนเนี่ยให้ดอกจันเลยว่า เรามักจะไม่ส่งนะคะอันนี้คือเป็นอันที่เมื่อก่อนเป็นข้อยกเว้นนะคะคือผู้กระทำความผิดมีสัญชาติของประเทศผู้รับคำยกตัวอย่างนะคะ B เป็นคนอังกฤษทำผิดที่อิตาลีหนีไปอังกฤษแล้วเนี่ยทำผิดที่อิตาลีแต่ B เป็นคนอังกฤษหนีกลับไปอังกฤษหนีกลับบ้านตัวเองประเทศผู้ร้องขอคืออะไรอิตาลีอังกฤษคือประเทศผู้อะไรรับคำขอถูกป่ะเพราะ B นาทีนี้หนีกลับไปอยู่นี่ละข้อ2คืออะไรผู้กระทำความผิดเป็นคนสัญชาติของประเทศผู้รับคำขออุ๊ยเราต้องส่งคนเราไปขึ้นศาลที่อื่นเคสนี้แหละมักจะมีปัญหา
มักจะไม่ยอมส่งเราบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ยอมส่งหรอกเราจะไม่ส่งคนสัญชาติเราไปขึ้นศาลที่อื่นแล้วมันใช้ทฤษฎีหรือใช้แนวคิดเนี้ยมาตลอดเลยนะคะคือปกติเนี่ยเราไม่ค่อยยอมส่งถามว่าทำไมสาเหตุอะไรหรือมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ส่งคนสัญชาติเราไปขึ้นศาลที่อื่นนะคะส่วนใหญ่นะจะเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกเราก็จะอ้างเลยว่าเฮ้ยประเทศเจ้าของสัญชาตินะมีหน้าที่คุ้มครองคนสัญชาติของตัวเองนะคะมีหน้าที่คุ้มครองคนของตัวเองตามหลักคุณเรียนกฎหมายสัญชาติมาแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าสัญชาติเนี่ยรัฐผู้ให้สัญชาติกับประชาชนเนี่ยผู้รับสัญชาติเนี่ยพอได้สัญชาติไปมันก่อให้เกิดอะไรเกิดขึ้นสิทธิหน้าที่ระหว่างรัฐที่ให้สัญชาติกับบุคคลนะถ้าจำไม่ได้กลับไปเริ่มดูเลยนะคะสัญชาติคืออะไรแล้วสัญชาติมันมีประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่ามันไม่ยากเลยอะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าคุณรู้ว่าสัญชาติคือสิ่งที่รัฐเป็นคนให้แล้วมันก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคนกับรัฐเกิดขึ้นคุณก็ต้องตอบเดาได้ละเฮ้ยคิดเทียบตัวเองนะฉันเป็นคนไทยฉันมีสิทธิ์เลยในความเป็นคนไทยเนาะคิดต่อเฮ้ยฉันมีสิทธิ์อยู่อาศัยฉันมีสิทธิ์ทำกินฉันมีสิทธิ์ประกอบอาชีพฉันมีสิทธิ์ซึ่งถามว่าสิทธิ์พวกนี้มันต้องต่างกับคนอะไรด้วยต่างด้าวใช่ไหมเอาที่ไม่ง่ายเลยคนไทยกับคนต่างด้าวสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเท่ากันไหมไม่เท่าอ่ะเรายังมีพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเลยแปลว่าคนต่างด้าวคือไม่ใช่คนสัญชาติไทยทำงานในประเทศไทยได้ทุกอย่างเหมือนคนไทยไหมไม่ค่าเที่ยวค่ากินค่าเรียนโอ้โหราคาเป็นไงคิดง่ายๆดับเบิลหมดเลยอ่ะแพงกว่าเราเยอะแยะสิทธิ์มันไม่เท่ากันละนี่เราได้สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นในทางกลับกันเราต้องได้อะไรด้วยเฮ้ยรัฐอ่ะโหเราต้องอะไรอีกเราได้สิทธิ์เราก็ต้องมีหน้าที่กับรัฐเช่นหน้าที่ในการเสียภาษีหน้าที่ในการเกณฑ์ทหารพวกนี้คือหน้าที่เราเป็นคนไทยเราคงไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารที่เกาหลีถูกป่ะมันก็ประเทศใครประเทศมันเนี่ยเพราะหน้าที่ก็ต้องมีสิทธิมีหน้าที่กลับกันไปกลับกันมารัฐเองก็ต้องมีหน้าที่อะไรด้วยรัฐก็มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองคนของตัวเองไม่ใช่บอกว่าฉันเธอเป็นคนของฉันฉันถึงเวลาฉันเรียกเกณฑ์ทหารฉันเรียกเก็บภาษีฉันเรียกนู่นเรียกนี่อุ้ยประชาชนเขาต้องทำให้ฉันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นทางกลับกันรัฐก็ต้องทำอะไรด้วยรัฐก็คุ้มครองคนของตัวเองด้วยนะคะนะถือว่า เราก็ต้องรัฐต้องให้ความคุ้มครองนะนี่คือหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นเมื่อเราคุ้มครองของคนของเราแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องปล่อยไปขึ้นศาลที่อื่นไปดำถูกพิจารณาคดีที่อื่นที่สำคัญพอ โดนไปพิจารณาคดีที่อื่นเรามั่นใจได้ยังไงอะว่าสิ่งที่คนของเราจะได้รับจะได้รับความเป็นธรรมแบบ 100% มั่นใจตรงไหนอะคือคนของเราไปทำความผิดที่อื่นทีนี้คุณก็บอกว่าลองที่ง่ายๆนะบางประเทศที่เขามีข้อพิพาทระหว่างรัฐเกิดขึ้นคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ถูกกันอันง่ายๆเลยช่วงก่อนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แทบจะทำสงครามกันนะหันลำโพงเข้าหากันอ่ะกระต่ายเสียงอ่ะเคยดูข่าวไหมลำโพงบึ้มมากอ่ะแม่เจ้าแล้วก็แบบประกาศพูดกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะมาบัดแม่บ้านนาทีนั้นก็ไม่ได้ดูลองไปดูนะลองเซิร์ชเข้าไปดูนะตอนนี้อย่ามัวแต่จับคนแบบมาเลยอาจารย์เปิดเน็ตมาปุ๊บเปิดเฟซมาปุ๊บฉันตามข่าวแต่อะไรเพลงอะไรนะที่มันทะเลาะกันนะเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะมันปวดหูฉันดูเรื่องของแจ๊สกับยาวอุ้ยยาวไม่พูดอะไรเลยเอาตอนนี้ทะเลาะกับคนนี้แทนผมแบบยิ้มเรื่องของชาวบ้านฉันเป๊ะแต่พอเรื่องข่าวข่าวอะไรอ่ะบางคนน้ำท่วมไม่ท่วมประกาศเขตภัยพิบัติยังอะไรมีด้วยเหรออาจารย์บางคนยังไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยดูด้วยนะบางทีตามนะบางคนแบบอ้างอย่างเดียวอาจารย์เรียนหนังสือน่ะโอ้ยอ่านแต่หนังสืออยู่แต่ห้องอ่านหนังสือห้องสมุดอ่านไหนอ่ะถามจริงๆคือถ้าอ่านอ่ะไม่ว่าการเรียนระหว่างประเทศหรือมีเรียนกฎหมายมันต้องตามข่าวมันต้องดูด้วยนะแล้วจริงๆเนี่ย ตามข่าวไม่พอข่าวจะบอกอะไรเราอีกไอ้อย่างสมมุติบอกอุ้ยคุณตามข่าวลิขสิทธิ์เพลงสิ่งที่คุณควรต้องรู้คืออะไรลิขสิทธิ์ใช่ป่ะเฮ้ยลิขสิทธิ์มีอายุกี่ปีอะไอ้ที่ข่าวที่มันออกไปมันถูกกันบ้างไหมผู้ตายคนเจ้าของงานบางคนยังไม่ได้เรียนต้องไปรู้ละเรื่องมันอยู่ในอะไรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ดูข่าวแล้วก็ต้องทำอะไรด้วยกรุณาโยงเข้ากับอะไรด้วยโยงเข้าสิ่งที่เราเรียนคุณจะสนุกมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณเรียนอะไรเนี่ยข่าวอะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบชีวิตเกี่ยวคอเนาะเรียนกฎหมายดูแบบลำพจน์หดหู่ไปหมดอะมันไม่ใช่อะนะคะแล้วเรียนระหว่างประเทศให้สนุกดูข่าวเยอะๆตามข่าวเยอะๆดูเคสเยอะๆอย่างเงี้ยเกาหลีเหนือทะเลาะกับเกาหลีใต้แล้วอะช่วงก่อนมันจะสงบสึกเนี่ยด้วยอะไรเปิดลำโพงชนกันเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุตินะแค่คุณสมมุติว่าคนเกาหลีเหนือถูกมาเกาหลีใต้เนี่ยบอกขอให้เกาหลีเหนือส่งคนเกาหลีเหนือมาดำเนินคดีที่เกาหลีใต้เกาหลีเหนือจะส่งไหมไม่ส่งเริ่มคิดแล้วเฮ้ยคนนั้นจะปลอดภัยไหมมันจะทะเลาะกันตายอยู่ละหรือถ้าเป็นช่วงก่อนอ่ะของไทยเนี่ยสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีปัญหาอะไรมีปัญหาประสาทพระวิหารกัมพูชาโอ้แทบจะตายกันเลยอ่ะนาทีนั้นเลือดรักชาติกันสวงสนั่นวันไหวถามว่าถ้ามันเกิดเหตุอ่ะเราขอให้กัมพูชาส่งคนกัมพูชามาไทยเขาจะอยากส่งให้เราไหมเขาก็ต้องไม่อยากในทางกลับกันเขาขอให้ไทยส่งคนไทยไปขึ้นศาลกัมพูชาเราอยากส่งป่ะเราก็ต้องไม่อยากเหมือนกันนะและทีเราบอกเลยว่าถ้าประเทศไหนที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่นะแล้วขอให้ส่งตัวข้ามแดนเขามักจะไม่ส่งหรอกเพราะจะข้อนี้เลยเขาไม่มั่นใจเขาไม่รู้ว่าเอาไปแล้วคนของเขาจะได้ความเป็นธรรมยังไงขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นอันที่เขาก็เป็นห่วงนะคะข้อ3 เป็นเรื่องของพลเมืองย่อมมีสิทธิ์อยู่ในนี้ก็โยงกับข้อแรกแหละว่าเออนะเป็นคนพลเมืองเป็นคนสัญชาตินะได้รับสัญชาติเขาเราก็ต้องมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยในประเทศที่เรามีสัญชาติอยู่และสุดท้ายส่วนใหญ่จะมองนะว่าการที่เราส่งคนของเราไปประเทศอื่นเนี่ยมันเท่ากับเป็นการลดทอนอำนาจอธิปไตยของตัวเองเช่นบางคนก็จะตอบแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองขึ้นเราเป็นเมืองขึ้นเขาเหรอทำไมอ่ะทำไมจะต้องส่งคนไปอังกฤษทำไมต้องส่งคนไปขึ้นศาลอเมริกาทำไมต้องส่งคนไปขึ้นศาลที่นั่นที่นี่ที่นู่นระบบศาลเราไม่ดีเหรอนึกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เป็นเมืองขึ้นเขาทำไมเราต้องส่งเขาก็รู้สึกว่าเป็นการละการส่งไปเท่ากับเป็นการแบบเหมือนลดทอนอำนาจที่ประทายของตัวเองยอมรับว่าเอ้ยประเทศนี้จะเหนือกว่าเราเราต้องส่งไปให้เขานะคะเมื่อก่อนอันนี้แหละเป็นสาเหตุเลยที่เราไม่ส่งคนสัญชาติไปขึ้นศาลที่อื่นขอใช้คำว่าแทบทุกประเทศในโลกค่ะทีนี้หลังๆมันเนี้ยมันก็เริ่มมีแนวคิดขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้ซะหน่อยแต่ละประเทศก็มีระบบมีระบอบมีเขาก็ให้ความยุติธรรมแหละในระบบกระบวนการยุติธรรมของแต่ประเทศเนี่ยพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดทอนอำนาจอธิปไตยอะไรแต่มันเป็นการช่วยเหลือที่จะอะไรให้คนทำความผิดควรที่จะต้องทำไมได้รับโทษแนวคิดมันก็เริ่มเปลี่ยนหลังๆมาก็มีส่งคนสัญชาติตัวเองไปขึ้นศาลที่อื่นเยอะขึ้นมันเลยไม่ใช่ข้อยกเว้นไทยเคยส่งคนไทยไปขึ้นศาลที่อื่นไหมเคยตอบเลยว่าเคยโอ้ย20ปีแล้วมั้งเนี่ยตัวในคนเนี้ยกลับมาเมืองไทยแล้วอ่ะเออได้กลับมาประเทศไทยแล้วอ่ะเราก็ส่งนะไม่ใช่เราไม่ส่งนะมันก็มีเคสอยู่นะคะว่าเราก็ส่งทีนี้คิดดูแล้วกันว่าคนสอนเด็กๆอ่ะสมัยข่าวเนี่ยจำได้เลยคือแบบอุ้ยคนไอ้คนที่ขอให้ถูกส่งตัวข้ามแดนไปซึ่งเป็นคนไทยก็จะอ้างเลยฉันเด็กเฮ้ยผมเป็นคนไทยนะเป็นคนสัญชาติไทยนะมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยนะอ้างไอ้คล้ายๆอย่างนี้แหละก็อ้างกันไปสุดท้ายไทยส่งมะส่งเป็นคดียาเสพติดนะคะเราก็ส่งตัวข้ามแดนไปแต่ทีนี้ก็กลับมาจนเรียบร้อยละทีนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่ส่งคนสัญชาติไปขึ้นศาลอื่นประเทศอื่นก็ส่งเหมือนกันสุดท้ายก็เลยบอกว่าละมันก็เลยไม่ใช่ข้ออ้างกันอีกต่อไปแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ข้อยกเว้นนะคะมาดูอันสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องดูละอ่ะเรื่องสุดท้ายถ้ากรณีของผู้ทำความผิดนะคะเป็นคนของประเทศที่3คืออะไรทีนี้มันจะมี3ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอ
มมุติว่าซีนะคะของออสเตรเลียทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปสิงคโปร์ให้แยกออกเป็น3ประเทศนะคะสิงคโปร์ซีหนีไปสิงคโปร์สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่อะไรผู้กระทำความผิดปรากฏตัวอยู่หรือประเทศผู้รับคำขอถูกไหมไทยจะต้องเป็นประเทศอะไรผู้ร้องขอออสเตรเลียถือเป็นประเทศอะไรประเทศที่3หรือประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ทำความผิดมี3ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมี3ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องคือประเทศเจ้าของสัญชาติผู้ทำความผิดประเทศผู้ร้องขอผู้รับคำขออันนี้เหมือนเดิมนะคะเห็นหรือยังอันนี้ก็เป็นคนที่ขอสิงคโปร์มาถูกป่ะนะทีนี้เวลาดูเขาก็ให้แยกดูเป็นประเทศไปแยกดูเพราะฉะนั้นแยกดูเป็นกี่ประเทศแยกดูเป็น3ประเทศผู้ร้องขอผู้รับคำขอและประเทศที่3เวลาพิจารณานะคะแยกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันประเทศผู้ร้องขอผู้รับคำขอและประเทศที่3หรือประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้กระทำความผิดสามกรณีกรณีที่หนึ่งดูก่อนประเทศผู้ร้องขอประเทศผู้ร้องขอไปเลยบอกไปเลยขอเลยไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องได้รับความยินยอมด้วยนะจากประเทศเจ้าของสัญชาติขอไปเลยคือมันเกิดเหตุบ้านฉันนะนึกออกมั้ยมันมีความผิดอาญาเกิดขึ้นที่บ้านฉันเพราะฉันนั้นมาฉันมีสิทธิ์ขอเมื่อฉันมีสิทธิ์ขอฉันก็ทำมาก็ขอเลยค่ะไม่ต้องมาให้อย่างเมื่อกี้ใครไม่ต้องแบบไปแจ้งออสเตรเลียนะเฮ้ยออสเตรเลียขออนุญาตนู่นนี่นั่นไม่ต้องขอไปเลยใครแจ้งสิงคโปร์เลยเอ้ยฉันต้องการตัวในซีนะมาดำเนินคดีที่บ้านฉันโอเคมะขอไปเลยไม่ต้องได้รับความยินยอมนะคะทีนี้ประเทศที่สองนะคะคือประเทศผู้รับคำขอตัวประเทศผู้รับคำขอรับคำขอแล้วมีหน้าที่แจ้งประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้กระทำความผิดว่าเฮ้ยคนของประเทศคุณนะหนีมาบ้านฉันแล้วนาทีนี้ทำไมนาทีนี้นะ ประเทศไทยขอตัวมาหรือออกมาขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีแค่หน้าที่แจ้งสุดท้ายส่งก็ไม่ต้องได้ความยินยอมด้วยนะจะส่งก็ส่งนะเอางี้ก่อนนะไม่ต้องสนใจนะแจ้งเฉยๆว่าเฮ้ยคนของคุณมีคนขอให้ฉันส่งตัวข้ามแดนจบพอและไม่ต้องได้ความยินยอมเลยไม่เกี่ยวเลยแจ้งให้รู้พอแค่นั้นเองแจ้งเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะหรือประเทศที่3เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเขาอาจจะทำไมเขาอาจจะได้เข้ามาช่วยเหลือคนของเขาในแง่ของการหาล่ามมาทนายนึกออกมั้ยได้มีสิทธิ์แจ้งได้มีสิทธิ์เข้ามาดูแลคนของตัวเองนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามข้อเท็จจริงรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยที่มีการขอกันเนี่ยมันเป็นการเมืองหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องศาสนาสิ่งพิมพ์เรื่องของกฎหมายทหารคื
อุ้ยที่ความผิดนี้รับโทษไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมตินะเขามีสิทธิ์เข้ามาตั้งข้อสังเกตเข้ามาช่วยเหลือได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามนะไม่ใช่อยู่ดีมาถึงเฮ้ยไม่ได้ห้ามเธอส่งฉันตัดสัมพันธ์ทำไมจีทางการพูดทำไม่ได้นะถึงแม้จะอึดอัดขัดใจไม่แบบไม่พอใจยังไงก็ทำไม่ได้นะอันนี้พูดเลยว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยมีใครทำนะไม่เคยมีใครบอกเธอส่งฉันเลิกคบลมเนี่ยไม่มีนะมีแต่โอเครู้ละไม่พอใจแหละจะถามว่าไม่พอใจจะทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะมันถือเป็นอะไรมันเป็นหลักสากลนะมันเป็นกติกาของระหว่างประเทศอะประเทศทุกประเทศทั่วโลกเขายึดหลักอันนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาก็ต้องให้อะไรให้เกียรติประเทศผู้รับคำขอที่จะพิจารณาคดีคุณมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าฝั่งประเทศผู้ร้องขอส่งพยานหลักฐานอะไรมาผู้ไอตัวผู้ทำความผิดสู้กรณีไหนบ้างมีทนายไหมอะไรก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของอะไรของศาลไปว่าจะพิจารณาส่งหรือไม่ส่งนะคะห้ามไปกดดันพูดง่ายๆเนาะอ่ะถ้าเรากลับมาดูตรงนี้นะที่ตัวอย่างที่เรายกให้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าบอกแยกมาดูปุ๊บเนี่ยไทยคนร้องเมื่อกี้บอกละร้องไปเลยแจ้งสิงคโปร์ไปเลยเฮ้ยคนของฉันอยากได้ตัวในซีจบไม่ต้องสนใจสิงคโปร์มีหน้าที่อะไรสิงคโปร์ต้องมีหน้าที่แจ้งประเทศที่3หรือประเทศเจ้าของสัญชาติในประเทศที่หนึ่งคือละขอเลยขอฉันเป็นมีหน้าที่ร้องขอฉันขอประเทศสิงคโปร์มีหน้าที่ละแจ้งประเทศที่สามมีหน้าที่ละย้อนกลับสอบถามข้อเท็จจริงหรือตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจจะเข้ามาทำลายที่บอกหาล่ามหาทนายช่วยคนของตัวเองก็ได้นะคะคือให้คนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีแค่นี้แหละแล้วสุดท้ายประเทศอย่างเงี้ยสิงคโปร์จะส่งหรือไม่ส่งอยู่กับใครก็อยู่กับสิงคโปร์ส่งก็ส่งไม่ส่งก็ไม่ส่งจบเขาต้องมีคำตอบอยู่แล้วนะคะทีนี้เคสอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ตัวแหละเราก็มีคดีแหละแต่มันก็ไม่ใช่สดๆร้อนๆมันก็สักสามปีได้นะสองสามปีสามปีไม่ได้มีใครจำชื่อวิกเตอร์บูธได้บ้างบางคนบอกคุ้นวิกเตอร์บูธนี่แหละเข้าเคสนี้เลยเราเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถ้าคุณจำได้บางคนพยักหน้าจำได้อาจารย์วิกเตอร์บูธเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะตัดเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงเลยนะวิกเตอร์บูธเนี่ยเป็นคนอะไรรัสเซียทำผิดที่ไหนไม่ใช่ไทยคือจะไปฆ่าเจ้าพนักงานที่เขาขอให้ส่งตัวข้ามแดนอ่ะของสหรัฐปัญหาคือสหรัฐเป็นคนขอใครขอไทยเห็นป่ะสามเป๊ะเลยสหรัฐขอไทยส่งคนรัสเซียไปสหรัฐเป็นวันที่รู้สึกแย่เหมือนเสียงดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะบอกเลยแบบอุ๊ยรู้สึกเหมือนดีชิวๆแต่เลวร้ายคันคอแบบยิบๆตลอดเวลาแบบไม่รู้หมดสภาพเป็นการสอนที่รู้สึกตัวเองเลยว่ายืนยังรู้สึกแบบไม่ไหววันนี้แบบแอบขอนั่งนะไม่สามารถยืนสอนได้เพราะรู้สึกแบบไม่ไหวจริงๆดูอาการตัวเองแล้วแบบไม่ทะเลาะทะแล่หมดสภาพคันคอยิบๆยิบๆอ่ะทีนี้รู้สึกบางคนบอกชินเคยเรียนกันมาก่อนจะรู้ใครเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนบางเทอมไม่แบบอาจารย์ป่วยตั้งแต่วันแรกที่สอนยันแต่วันสุดท้ายอะไอแบบเลื้อนลังเดี๋ยวอาทิตย์นี้เสียงหายอาทิตย์นี้เสียงดีอาทิตย์ถัดไปเฮ้ยกลับไปป่วยต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยป่วยตลอดเสียงจะแบบหายเสียงจะแหบเสียงจะหายตลอดแทบจะแบบเป็น เป็นเรื่องปกติป่วยทีประมาณคนนะลูกนักประมาณเดือนเฉียวเดือนใครก็เป็นกันสองสามวันหายรายนี้เป็นแบบเปลี่ยนยาสามชุดอะทุกกับทุกรอบไม่หายป่วยกันเป็นแบบรักแบบว่าเรื่องรังเพราะฉะนั้นคนฟังเสียงกันไปหน่อยอ่ะสภาพของเรา
ถ้าจำได้ตอนนั้นจะมีแบบเคสขึ้นมาเลยรัสเซียก็บอกว่าอะไรมันเป็นความผิดการเมืองไม่รู้ใครเคยได้ยินไหมมันออกข่าวหนังสือพิมพ์เยอะมากเลยถ้าสมมุตินะเราไม่คิดอะไรเลยนะเราไม่คิดว่ามันเป็นการเมืองเราไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรเลยเราคิดแค่ตัวละครแค่นี้สหรัฐขอไทยส่งมันโยงกับสิ่งที่เราเรียนคืออะไรพูดเรื่องดินรัสเซียมันจะออกมาโวยวายได้ไงมันเป็นความผิดการเมืองรัสเซียก็ต้องรู้จักแหละไทยต้องเข้ามาไทยอ่ะต้องแจ้งถูกป่ะเฮ้ยวิกบูถูกจับวิกบูเป็นคนรัสเซียนะนาทีนี้คนของคุณถูกอเมริกาขอให้ไทยส่งตัวรัสเซียก็มาเลยค่ะจะเอาทนายมาช่วยเอาล่ามมาช่วยเขาเป็นละเป็นคนรัสเซียเขาก็อาจจะมาดูแลคนของเขาอะในหน้าที่ความเป็นรัฐจะเป็นคนละเมืองของเขาเขาก็อาจจะมาช่วย สุดท้ายไทยส่งไหมไทยส่งมงคลก็แบบอุ้ยไทยเพราะไทยกลัวอเมริกาหรือเปล่าเราส่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็บอกว่าอย่าลืมว่าเราไม่เห็นสำนวนในการที่เขาขอนะว่าเขาขอเรื่องอะไรแล้วศาลตัดสินอะไรยังไงนะคะอันนี้เราตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองแค่ตามทฤษฎีที่เราเรียนว่าไทยเป็นผู้รับคำขอสุดท้ายไอ้ตัวรัสเซียก็อาจจะไม่ได้พออกพอใจอะไรแต่ทำไมรัสเซียทำอะไรไทยได้ปะไม่ได้จะมาโวยได้มาฉันไม่ยอมก็โวยไม่ได้รัสเซียจะมาตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยได้ไหมเขาก็ไม่ทำเขาบอกว่าอันนี้ให้ดูนะดูข่าวแล้วก็จับเอามาเข้ากับหลักเราช่างมันมันจะขอเรื่องอะไรผลเป็นยังไงช่างมันแต่ให้เรารู้ให้เห็นว่าโอ้มันเข้ากับเรื่องอะไรเป็นกรณีที่ผู้ทำความผิดเป็นคนสัญชาติที่สามของประเทศที่สามไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศผู้ร้องขอผู้รับคำขอโดยตรงเลยไม่ได้เป็นคนสัญชาติตรงนั้นเลยแต่เป็นคนอื่นก็ส่งนะคะเห็นว่าสุดท้ายนี่คือเนื้อหาในหนังสือคุณคิดว่ามันเป็นข้อยกเว้นแม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นข้อยกเว้นน่ะมันก็ส่งกันกับทุกเรื่องเลยในเรื่องของสัญชาตินะคะสุดท้ายจริงๆเนี่ยถึงบอกว่าให้คุณดอกจันหรือคุณโน้ตไปนิดนึงว่าสมมติเราตอบข้อสอบผมก็แบบไม่สบายใจอ่ะในหนังสือมันเป็นข้อยกเว้นอาจารย์เราจะทำยังไงเออเนาะเราก็แนะนำว่าก็ตอบไปตามหนังสือว่าข้อยกเว้นมันมี3ข้ออธิบายให้ครบเลยแล้วคุณก็จะลืมขมวดย่อหน้าสุดท้ายว่าแหละเฮ้ยมันทำไมไม่ได้นะปัจจุบันแล้วข้อยกเว้นในเรื่องของสัญชาติเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยกเว้นอีกต่อไปแล้วจบแปลว่าคุณได้ครบทุกกระบวนการโอเคมั้ยเราให้เห็นว่าแต่ก็ดอกการให้เห็นเลยนะว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นอะไรละมันเป็นข้อไอ้นี่แล้วนะมันเป็นข้อยกเว้นมันไม่ใช่ข้อยกเว้นอีกแล้วนะคะอันนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะมันเนื้อหามันเยอะมันแอบแน่นนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอ่ะโดยหลักอ่ะทีนี้คุณก็จะต้องเข้ามาเฮ้ยจำนิดนึงนะคะเวลาจบไปเคยสอนไปแล้วบอกว่าเวลาอยู่ทวนนะสมมุติว่าเฮ้ยวันนี้เราบอกว่าอาจารย์สอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนคุณก็ทำเป็นแมปปิ้งเลยเนี่ยอ่ะส่งผู้ร้ายข้ามแดนคุณก็ไล่ไปบางคนก็จะมีอะไรอุ๊ยมีหลักจำจากรูปก็ได้หลักมีอะไร1 2 3 4 5ไล่ไปครบ9ข้อหลักเสร็จอีกฝั่งคืออะไรข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นกี่ข้อคุณก็ไล่ของคุณไปเป็นแมปปิ้งคุณไปข้อยกเว้นที่หนึ่งมี3ข้อยกเว้นข้อยกเว้นเรื่องอะไรลักษณะความผิดคุณก็ต้องต่อให้ได้ว่าไอ้ลักษณะความผิดมีกี่ความผิดที่เป็นข้อยกเว้น1 2 3 4 5 6ไปสำคัญสุดคือความผิดอะไรการเมืองคุณก็จะต้องต่ออีกว่าหุ้ยความผิดการเมืองที่คุณเรียนมีอะไรมีทฤษฎีกับเรื่องอะไรอ่ะกับข้อยกเว้นเรื่องของ attempta clause อย่างเงี้ยทฤษฎีมีกี่ทฤษฎี4ไล่ไป2 3 4อ่ะอังกฤษเยอรมันชิลีฝรั่งเศสไล่ไปนึกออกมั้ยบางทีมันต้องทำอย่างเงี้ยอ่ะข้อยกเว้นอันที่สองคือเรื่องอะไรของเรื่องของฐานะพิเศษบางประการนะคะพิเศษบางประการมีอยู่สี่ข้อข้อยกเว้นที่มันเคยเป็นข้อยกเว้นแต่มันไม่เป็นข้อยกเว้นแล้วอาจจะเป็นเส้นกระลงมาปุ๊บเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรเรื่องของสัญชาติข
ของผู้กระทำความผิดมีด้วยกันอยู่3กรณีไล่ไปถ้าคุณไล่ของคุณทำถังอย่างเงี้ยของคุณได้แล้ววงเล็บเขียนเองนะค่อยๆ คิดแล้วค่อยๆไล่ค่อยๆเขียนคุณจะได้ครบละ1เรื่อง1แผ่นเป็นย่อๆสรุปย่อๆเป็นถังเป็นชาร์ตแล้วมันก็จำไปอันเนี้ยแค่เนี้ยพอละนะคืออย่าไปเก่งข้อสอบอะไม่ชอบให้เก่งข้อสอบเพราะบางคนจะแบบอุ๊ยคราวที่แล้วออกข้อยกเว้นแหมชอบคิดคราวนี้ฉันต้องออกหลักแน่คราวต้องออกหลักแน่เลยเพื่อปรากฏออกเหมือนเดิมตายลืมท่องนึกออกมาหรือบางคนยิ่งบางทีเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นโรคอะไรกันยิ่งผักโขบให้เท่าไหร่ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นเช่นบอกอุ๊ยสมมุตินะสมมุติเอาแค่เนี้ยข้อยกเว้นคุณก็จะเก่งต่ออีกในข้อยกเว้นคุณว่าต้องความผิดการเมืองแน่เลยเพื่อปรากฏออกฐานะพิเศษบางประการแล้วคุณจะตอบอะไรได้วิธีที่ดีที่สุดอ่านให้ครบจำให้หมดในเรื่องที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะออกข้อสอบถามอะไรมาแต่ว่าคุณต้องทำไมคุณต้องตอบได้จะดีจะมากจะน้อยโอกาสรอดมันสูงเพราะเมื่อไหร่คุณเก่งแปลว่าสมมติคุณเก่งฐานะพิเศษบางประการเรื่องอื่นคุณอ่านนะไม่อ่านแล้วปิดหูปิดตาฉันท่องแต่เรื่องนี้มามันออกตรงก็อ่ะฉันได้เอแน่เลยคอนฉันได้เต็ม25แต่ถ้าเกิดมันออกไม่ตรงอ่ะ The end จบข่าวเจอกันใหม่เทอมหน้าเพราะบางทีมเคยเจอเลยนะตัวข้อสอบไหมข้อสอบอาจารย์ไม่ยากเลยแต่เนื่องจากไม่ได้อ่านตรงที่อาจารย์จะถามเหมือนดิฉันผิดยังไงก็ไม่รู้อาจารย์4คนที่สอบวิชานี้ผิดเนาะออกข้อสอบมันไม่ตรงกับที่คุณอ่านเนื่องจากเก่งข้อสอบพลาดมีการยอมรับด้วยนะเก่งข้อสอบพลาดไม่ตรงกับที่อ่านมาเจอกันไหนเทอมนะบอกอาจารย์เสร็จสอบเลยนะเออว่าพออ่านมันไม่ตรงก็อย่าไปเก่งได้ผ่านๆไปได้จบๆกันไปนะคะมาถึงทีนี้สมบูรณ์ลายข้ามแดดแล้วใช่ไหมเราที่จะให้ดูเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องของตัวสากลเราไปแล้วนี้เราจะเริ่มของพวกบรรดาความผิดแล้วแหละทีความผิดเนี่ยเออก่อนจะไปความผิดจำได้ว่าเราเคยถามคุณว่าให้ไปหาลองกลับไปหาเลยว่าตัวสมบูรณ์ลายข้ามแดนของเราเนี่ยเรามีส่วนที่สัญญาไว้กับกี่ประเทศเคยถามจำได้อยู่นะคะให้กลับไปดูเนาะว่ามันกี่ประเทศในหนังสือเผื่อจะมีไม่ครบเราจะบอกว่าเนี่ยกลับไปนั่งดูมาเนี่ยไล่มาเนี่ยทุกปีทุกครั้งที่ก่อนสอนนะอาจารย์ก็จะเช็คนะไม่ได้มีเช็คนะว่าจะทีนี้มันถึงไหนแล้วมันขยับจากกี่ประเทศไปกี่ประเทศแล้ว14ประเทศนี่นานมากแล้วนะนานมากๆแล้วแหละอันนี้คือ14ประเทศนะคะหลังๆเราจะทำเป็นสนธิสัญญาเป็นข้อตกลงเป็นความร่วมมือในเรื่องของความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศกันมากกว่านะคะทีนี้มีอยู่แค่นี้เองอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเบลเยียมจีนอินโดฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชามาเลเกาหลีใต้บังคลาเทศฟิจิไม่ได้เยอะนะต้องบอกก่อนนะว่าเราเองไม่ได้ทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทุกประเทศในโลกไม่ใช่ไม่เยอะเลย14ประเทศเองแล้วจริงๆประเทศเราทำความตกลงหรือความร่วมมือในเรื่องของความเผื่อทางอาญาก็ไม่ได้กี่ประเทศนะ 2-3 ประเทศนะน้อยมากนะคะเคยตามข่าวอยู่อันนึงเรากับรัสเซียเนี่ยมันทำความตกลงกันว่าเราเองเนี่ยจะมีความร่วมมือกันทางอาญาในเรื่องของความร่วมมือในทางระหว่างประเทศและหนึ่งในความร่วมมือเนี่ยจะต้องมีเรื่องของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับรัสเซียจนน่าจะ2ครับนาทีนี้ก็ยังไม่มีนะเอาพูดเลยว่ายังไม่มีก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่เห็นก็ยังอยู่แค่นี้จริงๆเผื่อใครไปเปิดเน็ตเจออะไรเนาะลองค้นดูนะคะแปลว่าอะไรแปลว่า ประเทศนอกเหนือจาก14ประเทศเนี่ยที่เราไม่ได้ทำสนธิสัญญาเราขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ไหมได้ย้ำนะว่าเราขอได้เขาขอเราได้อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีในนี้มั้ยไม่มีเกิดชายคนไทยหนีไปญี่ปุ่นเราขอญี่ปุ่นได้มั้ยได้ในทางกลับกันญี่ปุ่นขอไทยส่งคนไปขึ้นศาลที่ญี่ปุ่นได้มั้ยก็ได้อีกไม่มีสนธิสัญญาไม่ได้แปลว่าทำอะไรไม่ได้เราใช้หลักอะไรที่สอนไปแล้วหลักต่างตอบแทน
เราก็ให้ความช่วยเหลือกันในทางอะไรทางระหว่างประเทศถูกไหมคะว่าเอ้ยถึงไม่มีส่วนที่สัญญาเราก็ช่วยเหลือกันนะคะขอมาเราก็พิจารณาให้เพราะฉะนั้น เขาก็ทำอย่างเงี้ยเป็นทางปฏิบัตินะเพียงแต่ว่ามีส่วนที่สัญญาก็อาจจะทำมาระบุไว้ชัดๆเลยว่า มีความผิดอะไรไหมที่อยู่ในขอบข่าวที่เราตกลงกันจะส่งไม่ส่งเรามีเงื่อนไขไหมในเรื่องของอายุความประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรามี attend back cost ไหมในข้อกำหนดพวกนี้เป็นตัวที่เราจะใส่เข้าไปนะคะมีอยู่แค่นี้เองนะที่ให้ที่เคยถามคุณนะ ทีนี้เราก็จะเหลือเริ่มใหม่มีจะบอกเรื่องใหญ่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความผิดอาญาระหว่างประเทศไม่ได้มีแค่ในหนังสือคุณนะบางคนจะแบบว่าอันเนี้ยคือทางหนังสือคุณเลยความผิดต่อตัวบุคคลค้ามนุษย์ยาเสพติดช่อโกงระหว่างประเทศสลัดอากาศความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะสัญจรตนสลัดอุ้ยตายละมีแค่นี้เหรอเปล่าพูดเลยว่าไม่ใช่นะคะตอนที่พูดถึงตำรวจสากลเนี่ยพูดแล้วว่าเดี๋ยวนี้ความผิดมันทำมามันพัฒนาแล้วอะมันมีเยอะกว่านั้นน่ะมีความผิดเกี่ยวกับกีฬาเขามีแล้วเห็นป่ะไม่อยู่ในนี้ซะหน่อยหนังสือคุณก็อยู่เท่านี้ไม่ได้แปลว่านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่นะมันมีความผิดใหม่ๆเกิดขึ้นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็อยู่ในเครือขอบข่ายนี้นะคะบางคนเรียนพวกอะไรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปั่นหุ้นนะบางคนอาจจะไปมันไปอยู่ในวิชาเลือกสำหรับคนที่สนใจนะคะพวกแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งของอันเนี้ยอยู่ในส่วนหนึ่งของความผิดระหว่างประเทศเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก่อนจะเรียนความผิดอาญาระหว่างประเทศเนี่ย สิ่งที่จะต้องพูดถึงเลยคือความผิดแรกๆที่เราเกิดขึ้นแล้วมันก่อให้เกิดความร่วมมือแล้วมันเกิดหลักในการ วางหลักในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความผิดสุดท้ายที่เราเขียนไว้ให้คือเรื่องของอาชญากรสงครามนะคะเรื่องของอาชญากรสงครามตรงนี้แหละเป็นความผิดแรกๆเลยที่ถามว่าในหนังสือคุณมีไหมมีอยู่ไม่อยู่ในลำดับที่เป็นตัวเลขอะมันจะเป็นความผิดที่พูดถึง2 3 2ย่อหน้าสุดท้าย2 3ย่อหน้าสุดท้ายต่อจากความผิดเรื่องของการโจรสลัดกลับไปดูเดี๋ยวจะเจอนะคะจะเป็นอันแรกที่เราจะมาพูดถึงคือเรื่องของพวกอาชญากรหรืออาชญากรรมสงครามนะคะทีนี้ ก่อนจะเริ่มตรงนี้ต้องดูอันนี้ก่อนคดีนูเรมเบิร์กดูลำเบิกเนี่ยมันเป็นคดีน่าจะไม่แน่ใจมีซัพพลิเมนต์อยู่ท้ายหนังสือคุณหรือเปล่านะเป็นคดีที่ถามว่าโอ๊ยสำคัญคนเรียนอาญาระหว่างประเทศไม่รู้จักดูลำเบิกเนี่ยเหมือนไม่ได้อ่ะเหมือนยังเรียนไม่ถึงวิชาเนี้ยมันต้องรู้จักแล้วคดีดูลำเบิกคืออะไรนะคดีดูลำเบิกคือคดีที่ทำให้1เกิดศาลระหว่างประเทศในทางอาญาเกิดขึ้นแห่งแรกครั้งแรกในโลก2หลักที่ได้จากคดีนูเรมเบิร์กเอามาใช้จนถึงปัจจุบันเลยทำให้ต้องเรียนคดีนูเรมเบิร์กนะคะนูเรมเบิร์กเนี่ยเป็นคดีสงครามโลกครั้งที่สองนะให้นึกย้อนกลับไปยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรบางคนบอกประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์คืออะไรเยอรมันมันจะมีฝ่ายอะไรอักษะกับสัมพันธมิตรอักษะพวกละเยอรมันใช่ไหมมีญี่ปุ่นอ่ะพวกเนี้ยทำไมทำสงครามเขาทำสงครามไปวางระปาระบงระเบิดกินดินแดนลุกลามเขตแดนชาวบ้านชาวช่องเขาทีนี้แต่ลุกลามดินแดนคนอื่นไม่พอจับเฉลยสงครามได้ทำไมด้วยฆ่าทิ้งเคยได้ยินข่าวเคยกลับไปดูสารคดีไหมหรือว่าบางคนถ้าชอบหนังสงครามอ่ะจะต้องมีเนี่ยเวลาหนังสงครามมันต้องเป็นสงครามยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะจะเอามาทำหนังเยอะสุดที่อะไรอ่ะมารัฐทหารเยอรมันเข้าไปทำสงครามแล้วก็
บางทีก็แหละจับเฉลยได้เอาเฉลยไปฆ่าไปทารุณจับเยอรมันเอาจับเฉลยไปเข้าห้องลมแก๊สลองกลับไปเซิร์ชเน็ตดูเลยเขียนว่าสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะแล้วมันจะภาพมันจะขึ้นมาให้เลยอ่ะหัวกะโหลกรึ่มเลยอ่ะมีแต่แบบกองศพอ่ะไอ้พวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามึงบอกว่าเด็กไม่ออกแบบยังภาพไม่เห็นบางคนพยักหน้าคือหนังดูสารคดีดูเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะมีต้นทุนละพอนึกภาพออกเห็นภาพแล้วว่าเออมันก็โหดนะมันโหดร้ายนะนี้มันก็จะมีอีกบางคนบอกนึกไม่ออกนึกถึงพวกชอบละครโกโบริเคยดูไหมคู่กรรมยุคบางคนบอกไม่ดูเพราะดิฉันก็ไม่ได้ดูค่ะแต่ว่ามันเป็นยุคที่อะไรญี่ปุ่นเข้าไทยบางคนดูปุ๊บก็จะแบบอ๋อเคยอ่านหนังสือญี่ปุ่นเข้าไทยเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางญี่ปุ่นเข้ามาไทยเพื่ออะไรกราบต้อนเฉลยสงครามที่เป็นต่างชาติเอามาสร้างสะพานไอ้ทางรถไฟอ่ะไอ้ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยก็ต้องสร้างให้ตรงนั้นเนี่ยที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยที่เมืองกาญเนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีอะไรมีสุสานที่อยู่กลางเมืองเลยอ่ะเป็นสุสานทหารต่างชาติก็คือเฉลยสงครามที่ถูกเอามาเกณฑ์ใช้แรงงานตรงนั้นเนี่ยตายไม่รู้เท่าไหร่ก็ทำมาก็เอามาฝังอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าใครไปกาญจนบุรีหรือเป็นคนแถวนั้นจะรู้เลยว่าเออเนี่ยมันมีเป็นสุสานอยู่ตรงนั้นนี่แหละก็คือเอาเฉลยมาทำลายมาใช้แรงงานหนักๆใช้ไม่ไหวก็ทำมาฆ่าเขาทิ้งตายเป็นเบื่อสุดท้ายประเทศอีกกลุ่มนึงก็คือประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วทำสงครามสุดท้ายชนะสงครามก็จับแบ่งเลยค่ะพวกเยอรมันที่เขาจับได้แล้วไม่อยากบอกเป็นทหารเยอรมันทั้งหมดนะก็เอามาพิจารณาคดีอาชญากรสงครามที่นูเรมเบิร์กทหารญี่ปุ่นไปขึ้นศาลที่เป็นฝ่ายอีสต์คือศาลทหารที่กรุงโตเกียวเขาแยกกันเป็น2ศาลนะคะเขาเรียกเป็น Ad Hoc Tribunal ที่เคยพูดไปแล้วว่าไอ้ Ad Hoc Tribunal เนี่ยเป็นศาลเฉพาะกิจมีอยู่สองที่ณเวลานั้นนะตั้งขึ้นมาคือที่นูเรมเบิร์กกับที่โตเกียวเป็นศาลทหารนะคะเป็นศาลเฉพาะกิจเป็นศาลทหารซึ่งตั้งขึ้นมาโดยที่ เขาจัดไอ้พวกที่แพ้สงครามเนี่ยก็คือญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นถ้าไม่ฆ่าตัวเองตายซะก่อนก็ไปขึ้นศาลที่โตเกียวส่วนพวกที่เป็นฝั่งเยอรมันก็ไปขึ้นศาลที่นูเรมเบิร์กแต่ถ้าเมื่อกี้ดูจำนวนคนที่เอาไปขึ้นศาลที่นูเรมเบิร์กมีแค่22คนไม่ได้เอาไปทั้งหมดเขาเอาไปแต่คนที่จะมาคนที่สำคัญสำคัญนะคะเพราะศาลอันนี้เป็นศาลเฉพาะกิจพิจารณาคดีเดียวแล้วทำมาจบเลิกแยกย้ายเลยเพราะศาลตัวนี้ตั้งขึ้นแล้วทีนี้ตัวพวกฝ่ายสัมพันธมิตรไอ้พวกที่ชนะสงครามทั้งหลายเนี่ยก็มีละอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตในอดีตย้ำแล้วเป็นสหภาพโซเวียตในอดีตที่บอกเป็นสหภาพโซเวียตในอดีตเพราะอะไรเพราะว่านาทีนี้โซเวียตเหลือมะไม่เหลือแต่กระจายเป็นรัสเซียอาเซอร์ไบจานยุบไปหมดเลยหลายประเทศเลยพวกนี้ เป็น4ประเทศที่เป็นหลักที่จะลงนามจัดตั้งทำศาลทหารขึ้นนะคะไอ้ที่เรียกบอก International Military Tribunal นี่แหละตั้งขึ้นที่ไหนที่นูเรมเบิร์กนะคะและณนาทีนั้นนะก็บอกไว้พวกนี้เราถือเป็นอาชญากรสงครามอาชญากรสงครามก็ต้องเอามาดำเนินคดีที่บอกว่าใน22คนนี้เราไม่อยากเป็นทหารเยอรมันทั้งหมดนะเพราะใน22คนนี้มีทั้งทหารมีทั้งนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มีทั้งสถาปนิกผมบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรสถาปนิกคือคนที่สร้างห้องลมแก๊สถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยอ่ะเป็นคนสำคัญในการสร้างในห้องที่จะไปฆ่าคนนักหนังสือพิมพ์เอามาทำไมนักหนังสือพิมพ์โดนอะไรผมเป็นคนเขียนเป็นคนปลุกปั่นให้อะไรให้คนลุกฮือขึ้นมาทำสงครามให้ฆ่าชาวยิวให้อะไรอย่างเงี้ยก็โดนด้วยก็คืออยู่ใน22คนนี้นะคะทีนี้องค์คณะของนูเรมเบิร์กมันต้องมีผู้พิพากษาใช่ไหมที่เป็นองค์คณะตั้งศาลขึ้นมา
องค์หนะองค์หนะเนี่ยก็มาจาก4ประเทศนะคะองค์หนะผู้พิพากษาเนี่ยมาจาก4ประเทศก็คือเหมือนเดิมมาเลยอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็ USSR สหภาพโซเวียตสามสี่ประเทศฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียต4ประเทศที่เป็นองค์คณะผู้พิพากษานะและในขณะเดียวกันสั่งทีมอัยการมีว่าสารก็ต้องมีอัยการใช่ป่ะเพื่อเอาไอ้คนเยอรมันที่สองคนนี้ไปฟ้องที่อัยการก็ไอ้สี่ประเทศนี้แหละเหมือนกันนะคะไม่พอไม่จบแค่นี้ไอ้สี่ประเทศเนี้ยเราก็ฝ่ายสัมพันธมิตรประเทศอื่นๆทำอะไรขึ้นมาอีกหนึ่งอันคือทำเขาเรียกว่าเป็นนูรัมเบิร์กชาร์เตอร์คือกฎบัตรนูรัมเบิร์กเขียนขึ้นมาอีกมีกฎบัตรเขียนกฎหมายในอีกหนึ่งฉบับเพื่อที่จะมาใช้ในศาลนะคะเพื่อที่จะมาใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำไมมันก็เลยเป็นประเด็นว่า เอ้ยกฎหมายเขียนขึ้นเมื่อไหร่เมื่อความผิดมันจบไปแล้วยังจบไปแล้วสงครามจบไปแล้วศาลตั้งแล้วก็เขียนระหว่างศาลตั้งก็เขียนกฎหมายด้วยเพื่อที่จะใช้พิจารณาคดีละคนที่ถูกจับมานะคะเดี๋ยวนี้ทีมเรื่องนี้ก่อนเรื่องเบิกเยอะอะคดีมันเยอะแล้วก็แต่เดี๋ยวคราวหน้าจะดึงเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญมามันจะสามประเด็นที่เขาเถียงกันเยอะๆนะในทางระหว่างประเทศนะคะกลับไปอ่านมาก่อนก็ได้จะกลับไปดูหนังดูทีวีดูอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องมันเคยมีหนังเรื่องเรื่องเบิกอยู่เหมือนกันนะคะลองเข้าไปเซิร์ชเน็ตดูรูปก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้คดีเนี้ยทำไมมันถึงฝ่ายสัมพันธมิตรถึงแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วชนะสงครามแล้วไม่จบแค่นั้นต้องเอาพวกนี้มาลงโทษนะคะเขารู้สึกว่ามันทารุณโหดร้ายจนเกินไปนะคะวีคหน้าเดี๋ยวเรามาต่อนะคดีเรมเบิร์กนะคะแล้วก็จะค่อยๆไล่ไปนะในแต่ละความผิดจะไม่เรียงตามความผิดในหนังสือแต่ว่าจะดูตามเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือว่าถ้าเดือนเบิกจบเหลือเวลาเยอะไหมถ้าเหลือเวลาไม่เยอะเอาความผิดเล็กๆไปเรียนก่อนเพราะแต่ละความผิดมันไม่เกี่ยวกันโอเคว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแล้วถ้าเหลือเวลาเยอะก็เอาความผิดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้จบเป็นเรื่องๆนี่คืออยากให้แต่ละหนึ่งอาทิตย์มันพยายามให้ได้จบหนึ่งเรื่องอะแต่อันนี้มันไม่จบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววีคหน้าเรามาต่อเดือนเบิกมาเลยนะคะตั้งแต่เริ่มคดีเลยนะมีประเด็นอะไรและได้หลักอะไรบ้างสงสัยตรงไหนมาถามได้นะนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีค่ะ